เรื่องจิตสุดท้ายของทุกคนนะครับถ้าเรามีโอกาสไปงานศพของญาติพี่น้องมักจะเห็นหรือได้ยินที่พิธีกรได้กล่าวว่าขอให้ดวงวิญญาณของผู้วายชนนั้นไปสู่สุคติที่ชอบที่ชอบก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วที่ชอบที่ชอบของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรอย่างคุณตาอ้วนศรีวิรัตถ้าถามคุณตาคุณตาอาจจะบอกได้ว่าที่ชอบนั้นเป็นอย่างไรก็คิดว่าอยู่ในจิตของคุณตาอ้วนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวไปก็คือท่านได้ทำบุญบริจาคถวายพระประธานมาหลายวัดรวมทั้งบริจาคที่กรวดน้ำหรือว่าทำบุญในวาระต่างๆนั้นมากมายรวมทั้งได้ทำกุศลตั้งจิตจะบริจาคร่างกายอีกทั้งจะบริจาคเงินนั้นเพื่อสาธารณประโยชน์ก็ทั้งบุญกุศลรวมกันก็คงจะเป็นเขาเรียกว่านำสู่ดวงจิตของคุณตาอ้วนนั้นไปสู่ที่ชอบที่ชอบแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่าคุณตายังนึกถึงที่ชอบไม่ได้ก็อาจจะนึกถึงเช่นหลวงพ่อจรัญนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือนึกถึงพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเชื่อว่าทุกคนทุกท่านนั้นจำพระพักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เป็นอย่างดีซึ่งถ้าเกิดว่าจิตสุดท้ายของเรานึกถึงพระองค์ท่านเราก็น้อมเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าไปรับใช้พระองค์ท่านหรือว่าอาจจะได้ไปอยู่กับพระองค์ท่านในชั้นพบพิมานต่างๆที่ตามบุญวาสนาของตัวเองที่ได้สะสมมานะครับวันจิตสุดท้ายนั้นก็จะต้องฝึกเองนะครับรวมทั้งคุณตาอ้วนศรีวิรัตก็คงได้ฝึกว่าที่ชอบที่ชอบของตนนั้นจะเป็นสถานที่แห่งใดหลังจากที่สิ้นลมหายใจไปแล้วหรือว่าอาจจะกำหนดซึ่งตรงนี้จะต้องฝึกนึกคิดอยู่เป็นประจำโดยการฝึกนึกคิดตรงนี้ก็ต้องเริ่มจากการมีสติแต่มีสติแล้วก็คือปักไปที่ว่าจุดที่เราชอบโดยให้อยู่นานๆนานๆเนิ่นนานก็คือเรียกว่าให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธินานๆก็จะเกิดที่เรียกว่าความรู้หรือว่าสิ่งที่เป็นอย่างรู้ด้วยตนเองว่าเราจะไปที่ตรงไหนที่ว่าที่ชอบที่ชอบตรงนั้นอาจจะเรียกว่าเกิดปัญญาด้วยตนเองก็ได้ว่าในการที่เราจะเลือกหรือกำหนดจิตสุดท้ายไปอยู่สถานที่แห่งใดนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าวันนี้ที่ได้คุยกับคุณตาอ้วนศรีวิรัตท่านก็คงจะสามารถเตรียมตัวว่าที่ชอบที่ชอบของตนนั้นจะเป็นอย่างไรหรือคุณตาว่าอย่างไรครับสักหน่อยไหมครับคุณตาคุณตาถามคุณตาแล้วคุณตาไม่พูดแสดงว่าคงจะมีที่ชอบที่ชอบของตนอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับไปโอ้ขอโชคขอโชคขอโชคบุญบารมีที่เป็นว่าเราไม่ทำอะไรเลย